สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในจะเทนนะคะอัปเดตข่าวกันเช้าๆแบบนี้สายๆวันจันทร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวข่าวคราวในวงการบันเทิงนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันด้วยจะได้สดใสซู่ซ่าแซ่บทั้งวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับเราก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวที่น่ารักน่ารักสดใสเป็นเรื่องของความรักคู่นี้ดีกว่าเพราะว่าพอเริ่มต้นทำงานมาจะได้รู้สึกสบายใจไปทั้งวันเลยใช่แล้วนะคะนั่นก็คือคู่ของแพทริเซียกู๊ดแล้วก็โน้ตวิเศษนั่นเองนะคะเอาล่ะคู่นี้นะตั้งแต่ที่เขามีการเปิดตัวนะคะในช่วงแรกๆนะคะก็อาจจะไม่ค่อยโชว์ความหวานผ่านสื่อกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มเสิร์ฟความหวานผ่านสื่อมากขึ้นทุกวันทุกวันแม้ช่วงแรกอย่างที่ฝนบอกไปแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะแต่พอผ่านมาได้แล้วนะคะก็เริ่มเปิดเผยเรื่องความรักให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆได้รู้กันมากขึ้นค่ะใช่แล้วฮะสังเกตได้จากวันสำคัญหรือว่าทริปเที่ยวต่างๆนะครับที่ตอนนี้ก็จะลงรูปหรือว่า IG Story ถึงกันให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะฮะล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็ควงกันไปเที่ยวทะเลภูเก็ตครับแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่มายืนยันเนี่ยนะฮะแต่ว่าโลเคชั่นเนี่ยยืนยันได้ดีกว่าเพราะว่าปักหมุดพร้อมกันนั่นเองใช่แล้วรวมถึงใน Instagram Story ของสาวแพทริเซียเนี่ยนะฮะเขาจะมีการลงคลิปสั้นๆที่ถ่ายเห็นเค้กก้อนเล็กนะฮะน่ารักพร้อมด้วยน้องชายคุณพ่อแล้วก็หวานใจโน้ตนั่นเองนะครับนั่งร้อมเจ้าตัวเพื่อฉลองวันเกิดล่วงหน้าอายุ23ปีที่จะถึงในวันที่18สิงหาคมนี้แหมต้องบอกว่าความรักของคู่นี้ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็จะหวานเรียกว่าหวานชื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แพ้คู่ไหนแน่นอนเลยใช่แล้วหวานเหมือนเค้กก้อนจิ๋วเมื่อสักครู่นี้นั่นเองวันพรุ่งนี้วันเกิดน้องแพทนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าด้วยนะคะวันหวานกันไปนะคะเห็นคนมีความรักเราก็แฮปปี้เนาะเวลาเห็นใครที่คนมีความรักเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะโสดก็ตามครับผมแต่เราก็จะแบบยินดีไปกับเขาเราจะได้รับความหวานมวลความหวานอะไรบางอย่างเข้ามาเติมเต็มในชีวิตถูกต้องเติมเต็มให้กับชีวิตเราได้คราวนี้เราไปที่คู่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยดีกว่าพี่อ้อมพิยดานั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นทั้งนักแสดงคนเก่งตอนนี้ก็ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดแล้วแต่ในเรื่องของชีวิตคู่พี่อ้อมเองเนี่ยก็ก็บอกว่ามีอุปสรรคเหมือนกันนะมีอุปสรรคเขาบอกว่ามีการแยกห้องนอนกับคุณสามีอันนี้มันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจเมื่อคุณแม่คนสวยอ้อมพิยดาเคยออกมาประกาศว่าตนขอแยกห้องนอนกับสามีอาสราแต่อย่าพึ่งมอยหนักไปไกลเพราะสาเหตุที่แยกห้องเป็นเพราะคุณสารนอนกรนหนักจนหลับไม่ลงแต่หลังจากที่พาไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอาการกรนของสามีก็ดีขึ้นมากจนกลับมานอนร่วมเรียนเคียงหมอนเตียงเดียวกันได้แล้วล่ะค่ะแยกห้องนอนกันตอนนี้กลับมานอนได้ปกติยังมานอนแล้วค่ะนางไปรักษาสุขภาพการกรนของนางแล้วคนปลุกลูกก็ไม่ใช่เราเป็นนาวาแล้วก็พ่อปั้งตีพ่อกรนดังมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปนอนอีกห้องตอนนี้เหมือนแบบหายกรนแล้วดีขึ้นแล้วค่ะก็กลับมานอนเขารู้ตัวค่ะเพราะโดนปลุกทั้งคืนไปหาหมอมาเรียบร้อยเป็นหนักมากส่วนวันแม่ที่ผ่านมาผู้จัดและนักแสดงชื่อดังก็ยกครอบครัวไปเที่ยวทะเลแถมยังขอเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกสาวน้องนาวาวัย8ขวบที่ทำการ์ดมาให้แต่พอเห็นชื่อที่ใช้เรียกแม่หม่ำอ้อมก็แทบอยากขอเคลียร์เลยล่ะค่ะเปิดมาแล้วก็จะเขียนแบบ to อะไรนะ I love you mom my mom monster แล้วก็ I mean monster คือเขาเรียกอ้อมว่ามonster คือ monster อ่ะคือเราเป็นปีศาจนี่นึกได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าจะถามยังไม่ได้เคลียร์เหนื่อยมากเป็นวันเดียวที่ได้หยุดจริงๆเซอร์ไพรส์แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้านะ 6:00 นทำงานทุกวันเลยแล้วก็ตื่นเช้าไปดูวาน 9:00 นออกไปได้แป๊บเดียวก็เจอเลยแล้วก็แบบโชว์ตัวเป็นแบบว่าอยู่ในสวนน้ำเลยอ่ะก็แบบทั้งกระโดดด้วยแล้วก็อ้าปากกินปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานนี้คุณแม่อ้อมยังแอบเมาคุณลูกว่าโคลนนิ่งตัวเองมาสุดๆโดยเฉพาะเรื่องการจัดแจงบอกว่าแทบจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแม่ได้เลยทีเดียวอ่ะน่ารักได้คุณแม่ว่ามัมสเตอร์ตอนแรกเข้าใจว่าเหมือนคล้ายๆฮิปสเตอร์อะไรแบบนี้หรือเปล่ามัมกับฮิปสเตอร์อ่ะไม่ใช่เขามีเฉลยว่ามัมกับมอนสเตอร์เวลาอยู่ที่บ้านคุณแม่ธรรมดานะคุณแม่บางทีก็อาจจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเข้มงวดกับเราบ้างเราก็อาจจะแบบโอ้คุณแม่อันนี้เข้มงวดจังเลยอะไรเข้มงวดก็เพราะว่าเขารักนั่นเองนะคะเรื่องของการแยกห้องนอนอะไรก็เคลียร์กันไปเพราะว่าคุณสามีก็คือกรนพอตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วก็กลับมานอนห้องเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใช่ครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราว
ครับคราวนี้มาที่สาวพิธีกรแล้วก็นักแสดงสุดฮอตคนนี้เจนนี่ปานันโอ้โหต้องบอกว่างานเนี่ยนะฮะคิวยาวมากแทบจะทั้งปีหลายคนบอกว่านี่เยอะกว่าพระเอกบางเอกอีกนะพระเอกนางเอกนะคืออยากจะรู้เหมือนกันว่าที่ขยันทำงานเมคมันนี่แบบเนี้ยเจนนี่เขาต้องมีเป้าหมายในชีวิตแน่ๆเลยเดี๋ยวไปถามกันหน่อยดีกว่าเนาะรับงานทุกอย่างแทบไม่มีวันหยุดพักสำหรับสาวใต้สายหาเจนนี่ปานันจนช่วงหลังๆเจนนี่ต้องเอ่ยปากขอผู้จัดการส่วนตัวพักสัปดาห์ละ1วันส่วนสาเหตุที่ต้องโหมรับงานก็เพราะเตรียมวางแผนซื้อบ้านหลังใหม่รวมถึงส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายที่จังหวัดสงขลาแม้จะเหนื่อยที่ต้องทำงานดูแลหลายปากท้องแต่เจนนี่ก็ไม่อยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะเราก็ไม่ได้มีคนอื่นนะเราก็ไม่มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแฟนอะไรนู่นเราก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มีอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดูแลทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเขาอยากได้อะไรขออะไรเราก็เออให้เต็มที่ไม่อยากให้คิดว่าเป็นเสาหลักหรอกพอพูดว่าเป็นเสาหลักปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบเดี๋ยวมันมาทำให้มาเราแบบโอ๊ยนี่ทำไมฉันต้องรับอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเรียกว่าคือเรามีเยอะกว่าพี่น้องคนอื่นพี่น้องสาวน้องชายเราน้องสาวเราก็มีครอบครัวน้องชายเราก็เพิ่งจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำงานมาแล้วเรามีรายได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบให้พ่อแม่เยอะกว่าอีกเรื่องที่เจนนี่แอบกังวลหลังงานต่างๆที่ติดต่อเข้ามาส่วนใหญ่มักจะคาดหวังให้เล่นมุกตลกเอนเตอร์เทนผู้ชมให้รู้สึกสนุกจนบางครั้งตนก็แอบเครียดเพราะกลัวจะทำได้ไม่ถูกใจลูกค้าและแฟนๆค่ะเขาก็รู้เลยว่าอุ้ยไม่ได้เอาเจนนี่มาดราม่าเอาเจนนี่มาตลกแล้ววันหนึ่งต้องตลกอยู่ประมาณ 2-3 งานอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันตันบางทีเราก็แอบซีเรียสเหมือนกันแบบคือเราก็ชอบกดดันตัวเองอะว่าเวลาพอเราไปงานนี้ปุ๊บเขาจะพึงพอใจเราไหมเขาจะจ้างเราต่อประมาณเขาจะเอาไปพูดต่อไหมว่าเจนนี่ก็ไม่เห็นเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนในช่วงนี้ทั้งงานอีเวนต์งานรายการต่างๆก็วิ่งเข้าชนไม่เงียบเหงาเหมือนที่ผ่านมาแถมเจ้าตัวยังเปิดช่อง YouTube เพื่อให้แฟนๆได้ติดตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองอีกด้วยค่ะโอ้โหงานแน่นจริงๆคืออยากจะบอกนะว่าตัวจริงเจนนี่เขาน่ารักมากๆเนาะพี่เต๋อเนาะบางทีการคาดหวังนะว่าจะต้องแบบตลกต้องฮาตลอดเนี่ยบางทีก็ทำให้เขาเครียดเหมือนกันใช่แต่ว่าจริงๆถ้าใครได้เจอเจนนี่เนี่ยก็จะรู้ว่าโดยปกติแล้วเขาก็เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วคืออยู่ด้วยใกล้ๆไม่ต้องยิงมุกก็ได้เราก็มีความสุขก็แฮปปี้ละใครเป็นแฟนของคุณจิ้งเฮลเมทเฮดนะห้ามพลาดนะเขาจะมาร้องเพลงกันสดๆในรายการของเราสักครู่เดียวจ้าต้อนรับจิ้งเฮอร์เมทเฮดนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็คือซิงเกิลที่2นะฮะเดินทางกลางฟ้านั่นเองโอ้โหมันได้กำลังใจอ่ะเช้าๆแบบนี้เนาะเห็นบอกว่าเพลงเนี้ยคุณจิ้งก็คือเขียนเองด้วยแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดูหนังเรื่องนึงเราให้ฟังได้มั้ยคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับตอนนั้นก็ชอบเดินทางครับประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็เดินทางไปที่หลวงพระบางแล้วก็ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับบนเครื่องบินชื่อ The Walk ครับ The Walk แล้วก็รู้สึกว่ามัน เรารู้สึกถึงความรู้สึกในการที่เดินบนเชือกไปสู่เป้าหมายของเราอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยเขียนเป็นเพลงเดินทางกลางฟ้าขึ้นมาอ๋อเป็นเพลงนี้แล้วเห็นบอกว่าจริงๆได้ฮีโร่ในดวงใจก็คือพี่ป๊อตนั่นเองป๊อตมาร์ทินด็อกมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างฮะทำงานกับพี่ป๊อตก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าพอได้ทำงานจริงๆก็รู้สึกว่าพี่ป๊อตก็สบายๆมากแล้วก็เหมือนกับรับฟังไอเดียใหม่ๆของเราอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เราก็ในทางกับกันก็ได้เรียนรู้ในการทำงานในสตูดิโอในการร้องเพลงด้วยครับโอ้ปลื้มใจไหมฮะโอ้ปลื้มมากเลยมากครับแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วงานเยอะขึ้นไหมคะก็ตอนนี้มีงานเขาดาวมาครับผมอยู่เร็วมากเลยเข้ามาแล้วนะคะครับผมอยากจะให้จิ้งฝากผลงานให้กับแฟนๆนิดนึงค่ะครับก็ฝากเพลงเดินทางกลางฟ้าครับเป็นซิงเกิลที่2ในอัลบั้มใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่ป๊อตมาฟีเจอริ่งด้วยก็อยากจะให้ทุกๆคนลองเปิดใจฟังกันนะครับแล้วก็เป็นพลังใจเล็กๆน้อยๆจากผมกับพี่ป๊อตนะครับครับผมซิงเกิลหน้าจะมีนักร้องในดวงใจหรือว่านักดนตรีคนไหนที่อยากจะเชิญมาฟีเจอริ่งด้วยไหมครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงรอลุ้นกันดูไม่บอกด้วยยังไม่บอกเป็นความลับก่อนอย่างนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วนะ
เดี๋ยวต้องรอซิงเกิลต่อไปนะคะตอนนี้ก็ต้องติดตามซิงเกิลที่2ของจิ้นก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณจิ้นมากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะฝากติดตามด้วยเดินทางกลางฟ้านะครับดีที่ผ่านบทเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรฝนจากคณพจน์อุ่นสอนนะคะแล้วก็เครื่องประดับจากลาจิวเวลรี่ด้วยขอบคุณชุดพิธีกรผมนะฮะจากเวราซาลอนสตูดิโอด้วยนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมฝนแล้วก็จิ้นนะฮะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ